สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนท่าทิกแท็กนะครับซึ่งท่าทิกแท็กเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเมื่อกี้คือท่าทิกแท็กนะครับผมท่าทิกแท็กนี่เอาไว้ทำอะไรท่าทิกแท็กก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นท่าที่ไว้ถีบตัวจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางเพื่อหลบแล้วก็ข้ามสิ่งกีดขวางที่สูงๆนะครับอย่างในคลิปผมก็กระโดดข้ามพุ่มไม้ไปเอาละครับท่าทิกแท็กทำไงเรามาดูกันท่าทิกแท็กอย่างที่เห็นเลยท่าทิกแท็กมันจะมี2แบบจะเป็นแบบทิกแท็กบอลลันก็คือที่เป็นทำเหมือนบอลลันเลยก็คือใช้ขา2ข้างวิ่งบนกำแพงแล้วก็ถีบตัวนั่นเขาเรียกว่าทิกแท็กวอลลันหรือจะเรียกว่าhorizontal วอลลันก็คือการวิ่งวอลลันแบบไปด้านข้างนะฮะไม่ใช่ขึ้นบนเราไปด้านข้างแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนทิกแท็กธรรมดาก่อนเอาแบบง่ายๆเลยสอนแบบทิกแท็กถีบขาเดียวอันนี้ใครๆก็ทำได้ถ้าฝึกกันนะครับท่าแท็กเนี่ยใช้หลักการเหมือนท่า precision jump หรือว่าprecision side roll ที่ผมเคยสอนไปก็คือจะใช้ตาเล็งจุดที่เราจะโดดขึ้นไปถีบนะฮะตัววิธีการทำเรื่องของการถีบกำแพงเนี่ยตัววิธีการทำทิกแท็กก่อนทิกแท็กนะครับแต่ที่ผมจะสอนนี่แบบขาเดียวคือเราจะเล็งกำแพงก่อนว่าเราจะถีบขึ้นไปตรงไหนแบบประมาณนี้อย่างนี้คือทิกแท็กขาเดียวซึ่งเทคนิคการที่จะทำทิกแท็กให้สูงเนี่ยคืออันดับแรกคือเราต้องเล็งจุดที่เราจะโดดแบบให้สูงไว้ก่อนแล้วก็แบบเป็นจุดที่เราทำได้ด้วยนะไม่ใช่เล็งไว้สูงเกินแล้วเราทำไม่ได้อย่างนั้นไม่โอซึ่งหลักๆจุดที่เราจะกระโดดได้ส่วนใหญ่ถ้าเอาแบบมาตรฐานผมนะก็คือจุดที่อยู่ระดับคอเราเอาคอเรามาวัดเลยในระดับคอผมเนี่ยคือตรงจุดนี้แล้วก็มาลองดูกันว่าเราโดดถึงไหมพยายามโดดให้สูงที่สุดเลยแล้วก็ลองถีบดูแบบนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคการทำทิกแท็กให้สูงนะครับโอเคต่อไปการโดดทิกแท็กข้ามสิ่งกีดขวางอันนี้ก็ทำเหมือนที่สอนไปเลยแต่ว่าอันนี้ใช้ความต้องใจนิดหนึ่งต้องใช้ความกล้านะครับการทำทิกแท็กโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยเทคนิคของมันก็คือเราทำทิกแท็กปกติแต่ว่าเวลาจะข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยสมมติสิ่งกีดขวางมีความกว้างเวลาเราถีบตัวให้มันพ้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคก็คือตอนวิ่งมาปกติเวลาผมทำทิกแท็กผมจะตัวตรงใช่ไหมพอเดินขึ้นไปถีบตัวผมจะตรงเพราะงั้นเวลาเราถีบออกมามันจะไปได้ไม่ไกลถ้าเกิดอยากให้ไกลมีอยู่2วิธีคือเอียงตัวนิดหนึ่งตอนถีบเราเอียงตัวเพื่อให้ตัวเราเอียงไปฝั่งที่เราจะข้ามหรือถีบแล้วก็บิดตัวนิดหนึ่งบิดแล้วก็เอียงตัวนิดหนึ่งมันก็จะข้ามได้เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเอาล่ะครับเมื่อกี้คือวิธีการทำทิกแท็กโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเอาล่ะต่อไปวิธีการฝึกเราจะเริ่มฝึกท่าทิกแท็กยังไงผมแนะนำสมมติจะฝึกแบบโดดข้ามสิ่งกีดขวางให้เริ่มจากสิ่งกีดขวางที่มันเตี้ยๆก่อนที่เรามั่นใจว่าเราโดดข้ามไปได้นะพอโดดข้ามสิ่งกีดขวางนั้นไปได้แล้วเราก็ค่อยเพิ่มระดับขึ้นให้มันสูงขึ้นนะครับแค่นั้นแหละครับเราก็จะกล้าทำทิกแท็กโดดข้ามสิ่งกีดขวางสูงๆได้เอาล่ะครับก็ท่าทิกแท็กก็มีแค่นี้ก็เป็นว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับLike the stars that are alive